มาทำไมเนี่ยคุณหรือว่ากลัวผมเอาเรื่องของเราไปบอกคนอื่นฉันขอโทษนั่งสิคุณถึงฉันจะไม่ชอบครูหนูพุกฉันไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแต่แม่ฉันก็ทำเกินไปจริงๆฉันไม่อยากกลับบ้านแล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็หาที่พักเราก็อยู่คนเดียวคุณไม่ต้องร้องไห้หรอกนะคุณไปหาหมอเถอะฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกฉันโอเคยายว่าดูแอนนี่น่ะไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นหรอกนะลูกนะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่ข้างนอกน่ะมันอันตรายอยู่กับเราที่นี่แหละเกรงใจค่ะยายอุ้ยไม่ต้องเกรงใจลูกยายเต็มใจอยู่ที่นี่ให้เราช่วยดูแลดีกว่านะลูกนะผมเห็นด้วยกับยายนะเกิดคุณมีอาการแบบนี้อีกใครจะดูแลคุณนะอร่อยนะลูกหมูหยองเนี่ยอร่อยลูกไม่หายอีกเหรอลูกนะนี่แจ็คยายว่าแจ็คน่าจะพาหนูแอนนี่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะแอนนี่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้ะยายสักพักเดี๋ยวก็หายจ้ะนี่คุณถ้าคุณไม่ไหวคุณต้องบอกผมนะฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกขอบใจมากนะนายแอนนี่อิ่มแล้วค่ะยายนี่ดูแอนนี่จ๊ะยายขอถามอะไรหน่อยได้ไหมค่ะเดือนนี้ประจำเดือนของหนูยังไม่มาใช่ไหม ยายยายถามอะไรเนี่ยเอ้าก็อาการของหนูแอนนี่เนี่ยนะมันเหมือนคนท้องท้องไอ้นี่คุณคุณคุณเป็นไงบ้างฉันกลัวฉันยังไม่พร้อมคุณใจเย็นๆก่อนนะนายจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงนี่มันเรื่องใหญ่นะถ้าแม่ฉันรู้อ่ะแม่ฉันรับไม่ได้หรอกแม่ก็คงเกลียดแล้วก็โกรธฉันเข้าไปอีกคุณยายผมเขาแค่สันนิษฐานไปก่อนแหละเราควรไปตรวจให้แน่ใจอีกทีนะไม่ฉันไม่มีทางไปโรงพยาบาลอ่ะ